กรณีล่าสุดนะครับทางคุณบัณฑิตธรรมประจำจิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยออยจำกัดมหาชนหรือว่าไทยออยก็คือตัวย่อหลักทรัพย์ท็อปนะฮะก็ได้มีการระบุในการประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์เมื่อวันที่14พฤศจิกายนก็คือวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยยอมรับนะครับว่าการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการพลังงานสะอาดหรือ CFP มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากการหยุดงานประท้วงของผู้รับเหมาช่วงที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มกิจการร่วมค้า UJV อันประกอบด้วย Samsung E&A Petofac Southeast Asia และ Saipem Singapore มีการค้างจ่ายค่าจ้างตามงวดงานมานานกว่า 6-8 เดือนด้วยกันอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะฮะที่มาจาก Analyst Meeting เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตามที่เรานำเสนอข่าวทางไทยออยล์ได้มีการออกแถลงการมา 2-3 ครั้งโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเลื่อนการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ CFP หรือพูดในอีกนัยยะหนึ่งก็คือการหยุดงานประท้วงของผู้รับเหมาช่วงเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบนะฮะต่อแผนการเปิด COD ของโครงการดังกล่าวนะนั่นก็นำมาสู่การตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามว่ามันจะไม่ต้องเลื่อนได้อย่างไรก็ในเมื่อเงินไม่มางานไม่เดินใช่แล้วมันจะไปเสร็จทันได้อย่างไรนะฮะจนล่าสุดมีการระบุไว้ในการประชุมร่วมกับทางนักวิเคราะห์ว่าต้องเลื่อนเอาละไม่ว่ากันมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ย้ำอีกสักครั้งว่างานนี้ไทยออยเขาจ่ายเงินให้กับ UJV ไปแล้วใช่แต่ UJV เนี่ยไม่ไปทำการชำระเงินตามงวดงานให้กับผู้รับเหมาช่วงงั้นไทยออยเองก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายใช่จากเรื่องนี้ด้วยใช่คือผู้รับเหมาช่วงเนี่ยเป็นผู้เสียหายอีกฝากฝั่งหนึ่งใช่ไหมฮะครับไทยออยก็เป็นผู้เสียหายในฐานะผู้ว่าจ้างใช่ไอตัวปัญหาเนี่ยมันคือ UJV ใช่ตัวการตัวนี้นะฮะถูกไหมฮะครับนี่มันก็นำมาสู่การตั้งคำถามถัดมาว่าเอาล่ะทีนี้ต้องเลื่อนมันต้องเลื่อนไปอีกนานเท่าไหร่นั่นน่ะสิตรงเนี้ยเพราะยังไม่รู้เลยนะว่าความคืบหน้าจะไปยังไงต่อด้วยนะนะครับก็ต้องบอกว่าไอการตั้งคำถามว่าจะต้องเลื่อนไปอีกนานเท่าไหร่ตรงนี้มันก็จะเป็นสารตั้งต้นครับนะที่นำไปสู่การประเมินผลกระทบก็คือมูลค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวของไทยออยใช่นะฮะมูลค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวของไทยออยนั่นเองก็หมายถึงเบอร์เดนนะฮะหรือภาระที่ผู้ถือหุ้นเขาก็จะต้องมาร่วมรับรู้ด้วยฉะนั้นให้ดีเนี่ยมันควรจะต้องมีภาพที่ชัดเจนผู้ถือหุ้นเขาจะได้ตัดสินใจหรือผู้ลงทุนใหม่จะได้ตัดสินใจว่าเอาไงจะซื้อหุ้นไทยออยไหมหรือจะถือหุ้นไทยออยต่อไหมหรืออย่างไรคือมันก็เป็นตลาดเสรีนั่นแหละนะฮะมีทั้งผู้ซื้อผู้ขายฉะนั้นมันต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนนะเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยได้ใช้ประกอบตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อนะครับถูกไหมใช่แล้วทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ความผิดไทยออยล์นะครับสำหรับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจะผิดครับผมว่าอันนี้มันต้องย้อนกลับไปดูตอนทำสัญญาใช่ซึ่งเราเองก็พยายามที่จะหาคำตอบในเรื่องนี้แต่ก็ต้องกราบเรียนด้วยความเคารพจริงๆว่ามันก็แปลกว่าดูเหมือนทางไทยออยล์เองก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่นักใช่นะฮะมันไม่รู้จะไปเข้าครับขายเข้าลักษณะเป็นการหยิกเล็บเจ็บเนื้อหรือเปล่าใช่นั่นนะแต่ดูเหมือนเขาพยายามที่จะให้เรื่องนี้มันเงียบโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสัญญานะครับแต่มันก็เป็นประเด็นใหญ่ที่คงก็ต้องไปตรวจสอบกันนะฮะทีนี้ความเห็นของนักวิเคราะห์หลังจากที่ได้รับข้อมูลจาก CEO ไทยออยล์มาแล้วว่าจะต้องเลื่อนโครงการ CFP ออกไปก็มีหลากหลายความเห็นนะไปไล่เรียงดูสักหน่อยเป็นอย่างไรครับก็เริ่มกันที่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับก็มีความเห็นว่ามีมุมมองเป็นลบนะครับเล็กน้อยนะฮะต่อกรณีที่ไทยออยล์ต้องมีการเลื่อนเปิดดำเนินการโครงการพลังงานสะอาดหรือว่า CFP นะครับมูลค่า 160,000 ล้านบาทนะครับเนื่องจากว่าต้นทุนที่จะมีเนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับโดยประเด็นนี้นะครับยังคงค้างคาและเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาหุ้นของไทยออยล์ต่อไปนะฮะจนกว่ามาตรการหรือที่จะทำให้ผู้รับเหมาช่วงเนี่ยกลับมาก่อสร้าง
ต่อเนี่ยมีความชัดเจนนะครับทั้งนี้ครับมีการประเมินว่าทุกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับ100ล้านเหรียญสหรัฐนะครับจะกระทบต่อราคาเป้าหมายของไทยออยล์นะครับ1บาท30สตางค์ด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็คาดว่าไทยออยล์เองจะสามารถสรุปผลกระทบและจากความล่าช้าของโครงการดังกล่าวได้ในช่วงของต้นไตรมาสแรกของปีหน้านั่นเองนะครับขณะที่บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยก็ตั้งสมมติฐานไว้นะครับสำหรับโครงการ CFP ว่าหากมีการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ล่าช้าออกไปจนถึงปี2569ซึ่งแน่นอนตรงนี้มันจะกระทบต่อค่าการกลั่นในปีดังกล่าวแล้วก็จะมีต้นทุนส่วนเพิ่มเติมนะฮะตามมาโดยล่าสุดเนี่ยงบการลงทุนในโครงการGreen Field Project ก็ถูกปรับเพิ่มขึ้นอีก550ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 18,000 ล้านบาทก็ตามที่ UJV เรียกร้องขอไทยออยไปและไทยออยก็ใจดีใจดีให้ไปอีก550 USD นะฉะนั้นก็รวมกันทั้งสัญญาหลักแล้วก็ส่วนเพิ่มเติมเนี่ยมันก็ทำให้มูลค่าโครงการมันกระโดดขึ้นมาเป็น 180,000 ล้านแล้วนะซึ่งก็แน่นอนนะครับในส่วนของการประท้วงของคนงานก็เป็นปัจจัยกดดันนะฮะที่ทำให้โครงการเนี่ยมันต้องมีความล่าช้าออกไปแล้วก็มีแนวโน้มที่ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ยังไม่มีสัญญาณจากผู้บริหารของไทยออยล์นะครับว่าจะต้องมีการตั้งสำรองสำหรับการด้อยค่าจากความล่าช้าและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างไรด้วยเหตุนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยในเบื้องต้นนะครับจึงมีการปรับลดราคาเป้าหมายช่วงกลางปี2568ของไทยออยล์เนี่ยลงมา 11% จากเดิมกำหนดไว้ 53.60 บาทก็ปรับลดมาเหลือ 47.50 บาทครับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์ก็คือบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับมีการกำหนดคำแนะนำขายหุ้นของไทยออยล์เลยนะครับเนื่องจากว่าความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเลื่อนเปิดโครงการ CFP นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นนะจะเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาหุ้นท็อปต่อไปนั่นเองนะครับเพิ่มเติมอันนี้น่าสนใจทางบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้อันนี้ก็เป็นการคอมเมนต์นะครับหลังจากการประชุมร่วมกับผู้บริหารของไทยออยครับก็บอกว่าวันที่ประชุมร่วมกันเนี่ยประเด็นหลักมันอยู่ที่เรื่องผลการดำเนินงานนะแต่เนื้อหาสาระที่พูดคุยกันส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นเรื่องของโครงการ Clean Field Project ซึ่งทางทิสโก้ก็ระบุนะครับว่าจากการพูดคุยเนี่ยก็ดูแล้วมีมุมมองที่เป็นลบอย่างต่อเนื่องจากประเด็นดังกล่าวซึ่งทางไทยออยล์ก็ยืนยันว่าโครงการ CFP จะประสบปัญหาทั้งความล่าช้าในการเริ่มดำเนินการซึ่งแต่เดิมกำหนดไว้ปีหน้านะฮะก็จะต้องมีการเลื่อนแล้วก็ทำให้ต้นทุนนั้นสูงขึ้นโดยประมาณการที่แน่นอนสำหรับความล่าช้าและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็อยู่ระหว่างการคำนวณ นะฮะโดยคาดว่าจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในช่วงต้นปีหน้าทั้งนี้โมเดลของทิสโก้เนี่ยก็คำนวณว่าการเริ่มดำเนินการนั้นจะถูกเลื่อนออกไปจนถึงช่วงกลางปีฟังดีๆนะ2026ก็คือ2569กลางปี69นี่กำลังจะสิ้นสุดปี67ถ้าตามสมมติฐานตรงนี้ก็เท่ากับว่าปีหน้าทั้งปีก็ยังไม่ได้ COD ใช่จากเดิมเนี่ยกำหนดไว้ประมาณไตรมาส1ปีหน้าถูกไหมใช่แล้วแล้วก็ต้องรออีกไปถึงกลางปี69ครับนะฮะซึ่งตรงเนี้ยนะฮะอย่างที่บอกว่ามันต้องรอประมาณการความเสียหายที่จะเกิดขึ้นก่อนนะฮะแต่เบื้องต้นเลยจำได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงUJV เนี่ยมันมาขอเพิ่มวงเงินไปอีก550ล้านUSD นะใช่งั้นอันนี้มันมีแอดออนเข้าไปเพิ่มเติมแล้วครับอย่างไรก็ตามทางผู้บริหารไทยออยล์ก็เน้นย้ำว่าจะใช้สิทธิ์ภายใต้สัญญา EPC รวมถึงการเรียกร้องหนังสือค้ำประกันหลักประกันสัญญาคือตัว Performance Bond ซึ่งมีมูลค่า 10% ของมูลค่าสัญญาทั้งหมดครับ 10% ของ 180,000 อ๋อก็ 18,000 อีกประเด็นสำคัญครับนะฮะที่ทิสโก้เขาระบุมาคือความคืบหน้าของหน่วยอัปเกรดซึ่งช้ากว่าส่วนอื่นๆของโครงการโดยหากไม่มีหน่วยนี้โครงการ CFP อาจส่งผลให้ไทยออยล์นะถึงขั้นขาดทุนได้โอ้โหตรงเนี้ยมันน่าสนใจกับข่าวที่เรารายงานออกไปก่อนหน้านี้ว่า UJV มันเบิกเงินตามงวดงานไปแล้วถึง 97% ใช่ 97% แต่ฉะไหนครับหน่วยหลักอย่างเช่นหน่วยอัปเกรด
กลับจะมีปัญหาหรือว่าขณะนี้เนี่ยจากการตรวจสอบครับพบว่ามันมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าส่วนอื่นๆแล้วมันเป็นส่วนสำคัญใช่ฉะนั้นไอ้ที่ว่ามันเบิกค่างวดงานไปแล้ว 97% ครับถ้าจริงตามนั้นก็เท่ากับว่างานที่มันเสร็จจริงๆอาจจะมีมูลค่าที่น้อยกว่าเงินที่มันเบิกไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าหน่วยสำคัญอย่างหน่วยอัปเกรดเนี่ยมันไม่เสร็จแล้วมันจะเป็น 97% ได้ยังไงนั่นน่ะสิเพราะเป็นส่วนใหญ่เลยนะแล้วสำคัญไหมก็เขาประเมินว่าถ้าหน่วยนี้ล่าช้าอาจจะทำให้ทั้งโครงการเนี่ยนะฮะเป็นสาเหตุให้ไทยออยล์ประสบผลขาดทุนได้นะเออสำคัญไหมสำคัญเลยสำคัญเพราะมันถึงขั้นขาดทุนเลยนะถึงขั้นขาดทุนเลยนะครับทางทิสโก้ยังคงคำแนะนำขายหุ้นไทยออยล์นะครับโดยให้มูลค่าเหมาะสมไว้ที่37 บาทโดยมองว่าบริษัทยังคงต้องเผชิญกับสภาวะตลาดที่ท้าทายและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความล่าช้าของโครงการ CFP ภาวะตลาดที่ท้าทายเนี่ยครับก็คือผู้ประกอบการโรงกลั่นนะฮะที่ก็พูดกันขึ้นมาเป็นดอกเห็ดครับในขณะที่ดีมานด์เนี่ยมันไล่ไม่ทันใช่นะฮะนั่นเองก็ทำให้ตัวค่ากันกลั่นครับมันทรงตัวอยู่ในระดับต่ำแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับลดลงไปมากกว่านี้ในอนาคตใช่ฉะนั้นภาวะตลาดมันท้าทายอยู่แล้วแล้วมาโดนซ้ำเติมด้วยโครงการ CFP นี่อีกนะนะฮะอย่าลืมนะมันเป็นตัวอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดนะแล้วเดี๋ยวถ้าถามว่าโครงการ CFP เนี่ยมันเสร็จไม่ทันการนะคือแนวโน้มคือเทรนด์วันนี้ครับทั่วทุกมุมโลกเขามุ่งเน้นไปที่เรื่องของคาร์บอนนูทรัลิตี้ใช่และช็อตต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเน็ตซีโร่ใช่ดังนั้นความต้องการครับพลังงานที่เป็นฟอสซิลเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไป อีกหน่อยราคาค่างวดในการก่อสร้างมันก็ต้องปรับเพิ่มขึ้นใช่คือสร้างปีนี้สร้างปีหน้าสร้างปีถัดไปสร้างปีนู้นคือยิ่งเวลาผ่านไปต้นทุนมันจะยิ่งแพงขึ้นใช่ในขณะที่ความต้องการเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงนะฮะผมว่าอันนี้มันเป็นปัญหาที่จะต้องเร่งแก้ไขสำคัญเลยนะเข้าใจว่าในปตท.เองเขามีการตั้งทีมที่คล้ายๆ Avenger Team ขึ้นมา คือรวมเอายอดขุนพลนะมาสุมหัวกันเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้กลุ่มบางเหียนนำทีม Avenger โดยผู้ว่าปตท.คือดร.คงกพันธ์อินทรแจ้งนะครับเราก็เฝ้ารอดูแนวทางในการแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่ว่าเขาจะเดินหน้าอย่างไรผมว่าสุดท้ายนะอันนี้ไม่รู้เดาสุดท้ายหนีไม่พ้นปตท.ก็ต้องลงมาควบคุมสั่งการเองและเพื่อให้โครงการเนี่ยมันพัฒนาได้จนแล้วเสร็จจะต้องควักเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปไล่เบี้ยเอากับ UJV นะครับผมว่าต้องช่วยกันฮะงานนี้มันเป็นเรื่องระดับชาติแล้วแหละเพราะนี่มันผู้รับเหมาต่างชาติเข้ามาโกงผู้รับเหมาไทยแล้วก็ทำให้บริษัทดีๆนะบริษัทชั้นนำอย่างไทยออยในฐานะผู้ว่าจ้างพลอยต้องได้รับความเสียหายซ้ำร้ายบริษัทผู้รับเหมาช่วงนี้เดี๋ยวจะทยอยเจ๊งกันอีกหลายบริษัทคอยดูสิใช่นะผู้ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยยังโชคดีหน่อยมันยังมีวิธีการระดมทุนอื่นๆได้แต่พวกที่เป็นรายย่อยเลยหรือที่อยู่นอกตลาดเดี๋ยวจะเจ๊งกันอีกหลายบริษัทคอยดูแล้วมันก็จะส่งผลกระทบในเชิงลูกโซ่ต่อไปถึงคนงานนะพนักงานคนงานครอบครัวพนักงานคนงานนะไปอีกหลายทอดฉะนั้นภาคตะวันออกช่วงเนี้ยปั่นป่วนใช่นะครับบรรดาผู้รับเหมาคือเขาเห็นเป็นงานไทยออยไงก็ไม่ได้สนใจว่าไอ้สัญญาที่ต้องทำกับ UJV มันต้องรัดกุมขนาดไหนเอาล่ะจะว่ามันเป็นความบกพร่องก็ใช่แต่ด้วยความที่ว่าเป็นงานไทยออยฉะนั้นก็คิดชั้นเดียวเชิงเดียวไทยออยไม่เบี้ยวอยู่แล้วใช่ถูกไหมฮะแต่ลืมนึกไปว่าเฮ้ยมันมีตัวกลางอยู่ก็คือไอ้ UJV นะใช่เพราะว่าจากการที่เราสอบถามผู้รับเหมาช่วงมาหลายรายเนี่ยครับเขาก็รับงานไทยออยรับงานกลุ่มปตท.มากันนมนานละใช่ไหมฮะครับแต่ก่อนหน้านี้มันก็เป็นลักษณะของการจ้างตรงหรือแม้มีผู้รับเหมาหลักมาอยู่ตรงกลางมันก็ไม่เคยมีปัญหาฉะนั้นทุกคนจึงเชื่อมั่นครับ
แล้วก็ยอมทำสัญญากับ UJV เพราะคิดอยู่อย่างเดียวว่ามันเป็นงานไทยออยล์เดี๋ยวงานนี้จะเจ๊งกันระเนระนาดร้องกันระงมเลยคอยดูสิหลายหมื่นชีวิตนะอ๋อใช่หลายหมื่นหลายหมื่นนะครับสำหรับผู้รับเหมาช่วงนั่นเองนะครับนะฮะมาถึงในแง่ของไทยออยแล้วก็พูดถึงในแง่ของผู้รับเหมาช่วงกันฮะที่เป็นปรากฏอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และก็ชัดเจนนะครับนั่นก็คือ2บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็งบไตรมาส3อันนี้ก็ได้รับผลกระทบจากการรับงานจากกลุ่ม UJV นำโดย Samsung เนี่ยนะฮะก็มีผลทำให้ผลประกอบการในไตรมาส3ออกมาเนี่ยถึงขั้นขาดทุนและอีก1บริษัทก็กำไรหายวับไปเลยนะครับอย่างกรณีของศรีราชาคอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนนะครับซึ่งเป็นผู้หนึ่งในผู้รับเหมารายใหญ่นะครับในโครงการ CFP ที่รับต่อเนื่องมาจากกลุ่ม UJV นะครับไตรมาส3นะครับมีผลขาดทุนที่774ล้านบาทด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นการพลิกขาดทุนนะฮะจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยเขามีกำไรอยู่ที่129ล้านบาทนะครับก็ส่งผลทำให้งวด9เดือนแรกของปีนี้นะครับขาดทุนไป570ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะฮะเขามีกำไรสุทธิอยู่ที่58ล้านบาทโดยมีการระบุนะครับว่าผลขาดทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากการชะลอการชำระเงินของลูกหนี้รายหนึ่งที่เป็นผู้รับเหมาหลักงานก่อสร้างโครงการแห่งหนึ่งโดยมียอดคงเหลือนะครับที่ค้างอยู่ตรงนี้นะครับ 1,190 ล้านบาทก็ส่งผลทำให้กลุ่มของตัวของศรีชัยฮะต้องมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ดังกล่าวนะครับหรือจากทางการเงินตัวนี้ฮะ840ล้านบาทในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมานั่นเองนะครับย้ำอีกสักครั้งนะคีย์เวิร์ดมันก็อยู่ตรงที่ว่าเป็นผลมาจากการชะลอการชำระหนี้ครับของลูกหนี้รายหนึ่งที่เป็นผู้รับเหมาหลักงานก่อสร้างโครงการแห่งหนึ่งครับนะโดยมียอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าในส่วนนี้เนี่ยจำนวน 1,190 ล้านบาทก็เป็นผลทำให้เลยต้องมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่จำนวน840ล้านบาทขออนุญาตทวนที่พี่สุภชัยรายงานไปแล้วนะฮะเนื่องจากว่าอยากจะไฮไลท์เน้นย้ำให้มันแน่นๆเพราะฉะนั้นการชะลอการชำระหนี้ของลูกหนี้รายหนึ่งอันนี้ถอดรหัสนะฮะลูกหนี้ของศรีชาซึ่งเขาก็ระบุว่าเป็นผู้รับเหมาหลักนะเป็นผู้รับเหมาหลักของงานก่อสร้างโครงการแห่งหนึ่งนะมันก็ตรงไปตรงมาแหละถอดรหัสกันสักนิดสักหน่อยนะฮะนั่นเองก็แปลว่าUJV ค้างจ่ายสีชาทำให้สีชาต้องมีการบันทึกด้อยค่านะฮะด้อยค่าจากสินทรัพย์ทางการเงินตรงนี้เนี่ย800กว่าล้านขณะเดียวกันอีกหนึ่งบริษัทนั่นคือ CAZ ประเทศไทยตัวย่อหลักทรัพย์ CAZ นี่นะฮะครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้รับเหมาช่วงของโครงการ CFP รายงานตัวเลขกำไรสุทธิงวดไตรมาส3ออกมาคือเขายังมีตัวเลขเป็นบวกนะแต่ว่ามันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากว่ากำไรเนี่ยมันหดลงมาเหลือแค่ประมาณสัก9ล้านบาทเศษๆเทียบกับไตรมาส3ปี66เนี่ยเขามีกำไรสุทธิอยู่ที่60ล้านบาทซึ่งอัตรากำไรสุทธิที่ลดลงเนี่ยก็เป็นผลมาจากการปรับปรุงต้นทุนงบประมาณบางโครงการให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นจากการรับรู้ผลขาดทุนของบริษัทย่อยประกอบกับโครงการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงเนี่ยได้มีการส่งมอบเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วรวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลพี่สุภชัยฮะครับพบว่าในช่วงระหว่างปี2566คือปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้เนี่ยครับ CAZ นะมีการเซ็นสัญญางานโครงการพลังงานสะอาดหรือว่า CFP ครับจำนวนทั้งหมด11งาน11โครงการโทษที11งาน1โครงการแต่มันแยกย่อยเป็น11ส่วนงานที่ CSS เขาได้มานะฮะมูลค่ารวม 2,847 ล้านบาทอันนี้แค่2ปีนะปีที่แล้วนี่เองนะ11งาน11งานเกือบๆ 3,000 ล้านนะครับก็นี่แหละฮะจากการที่ต้องมาปรับปรุงต้นทุนนะจากการรับรู้ผลขาดทุนของบริษัทย่อยครับและก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการที่ต้องไปบริหารทางการเงินด้วยการที่ผู้รับเหมาช่วงเขาก็ลงทุนก่อสร้างไปให้ก่อนใช่แล้วก็ค่อยไปเบิกเงินตามงวดงานแต่ไอ้ครั้นไปเบิกมันก็ไม่ได้เงินจาก UJV มันก็เป็นปัจจัยกดดันต่อผลประกอบการครับอันนี้
พี่สุภชัยใช้คำว่าอะไรนะปรากฏการณ์ที่มันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นแล้วจริงเกิดขึ้นแล้วจริงนี่สะท้อนออกมาเอาแค่งบสีชากับ CAZ นะเดี๋ยวต้องไปถอดรหัสดูครับในส่วนของสเต็กสเต็กนี่ต้องถอดรหัสอ่ะเนื่องจากว่าแหมเสียดายนิดนึงฮะสเต็กเนี่ยเค้ามีการปรับโครงสร้างพอดิบพอดีมาเลยถอดข้อมูลย้อนหลังของตัวสเต็กเพราะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสเตคอนแล้วไงครับเป็นสเตคอนโฮลดิ้งแล้วก็ด้วยไซซิ่งนะครับคือสเตคอนเนี่ยเค้าใหญ่ก็ใหญ่ฉะนั้นไอ้งานที่ไปรับต่อรับช่วงมาจาก UJV เนี่ยมันอาจจะคิดเป็นมูลค่าไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของงานทั้งหมดที่สเตคอนมีใช่แต่สเตคอนก็เป็นหนึ่งในผู้รับเหมาช่วงที่โดนเบี้ยวจ่ายนะที่โดนเบี้ยวจ่ายใช่นะนอกเหนือจากสเตคอนแล้วเนี่ยมีอีตันไทยด้วยใช่ไหมมีอีตันไทยด้วยนะฮะอิตาเลียนไทยนี่ล่าสุดอีตันไทยก็มีปัญหาเรื่องงบถูกไหมใช่มีปัญหาเรื่องงบเหมือนกันผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นในงบนะฮะเอาล่ะครับ ITD เขาก็มีปัญหาของเขาอยู่ใช่นะฮะอยู่แล้วเดิมแต่ไอ้เรื่องนี้ที่มันเสริมเพิ่มเติมเข้ามาคือไม่มากก็น้อยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มันปิดงบไม่ได้หรือมันปิดงบแล้วผู้สอบไม่ให้ความเห็นใช่ใช่นะครับนะฮะนี่คือผลกระทบในเบื้องต้นสิ่งที่เราไม่เห็นถือไม่ได้เห็นหลักฐานเป็นวิทยาศาสตร์ณตอนนี้เห็นแต่เสียงได้ยินแต่เสียงร้องระงมได้เห็นแต่คนร้องไห้นั่นคือผู้ประกอบการที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์อีกเป็นหลายสิบรายหรือแม้กระทั่งเป็นร้อยรายนะเป็นร้อยรายใช่เพราะมันนอกเหนือจากผู้รับเหมาแล้วมันมีผู้รับเหมาแล้วเหมาช่วงกันอีกนะผู้รับเหมาช่วงแล้วก็มีรับเหมาช่วงของช่วงช่วงช่วงอีกแล้วพวกซัพพลายเออร์ต่างๆนะที่ขายวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับเหมาช่วงจากที่ไปซื้อกลับเข้ามานะครับไปซื้อหรือเช่ามาใช่ใช่พวกนั้นก็ได้รับผลกระทบกันหมดใช่ใช่นะครับนี่เอาแค่เบื้องต้นเอาเฉพาะ CAZ กับศรีราชานี่ก็หลายพันล้านแล้วนะใช่ใช่ถ้าดูแล้วเนี่ยศรีชาเนี่ย7มีนาคมที่ผ่านมาเขารับงานจากตัวของUGV นะฮะ 3,260 ล้านบาทนะอันนี้ต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะ 3,200 ล้านนะครับเวรกรรมครับอะไรต่อมีอะไรมันก็ทำท่าจะดีแต่ก็ดันมามีปัญหาเรื่องนี้นะฮะต้องบอกผู้รับเหมาเนี่ยกัดก้อนเกลือกันมาหลายไตรมาสหลายปีแล้วใช่ตั้งแต่โควิดอ่ะใช่โควิดก่อนโควิดแล้วมาเจอโควิดอันนี้โควิดนี่หนักหนาเลยนะกว่าจะฟื้นกลับมาได้นะกำลังจะได้ลืมตาอ้าปากใช่แต่ก็มาเจอปีศาจร้ายอย่าง UJV ซึ่งวันนี้เนี่ยก็ไม่รู้มันหายหัวไปไหนใช่หายหัวไปเลยไม่ได้มีการแสดงท่าทีรับผิดชอบ อย่างไรเลยนะไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับแล้วไทยออยล์แทนที่จะมี reaction ที่มัน aggressive คือดุดันกว่านี้ว่าจะต้องไปไล่บทขยี้ UJV มาเราก็ไม่ได้เห็น action ตรงนั้นเกิดขึ้นจากทางไทยออยล์ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันครับเพราะไทยออยล์ก็เสียหายนี่งานนี้เสียหายยับเยินนะใช่ใช่แต่ทำไมดู reaction เขายังนิ่งๆชิวๆถ้าเป็นครับโดยปกติเนี่ยวันนี้มันต้องมีท่าทีที่แบบดุดันขึงขังละว่าจะไปไล่เบี้ยไปบทขยี้ UJV อย่างไรจะต้องไปตามตัวมันมารับผิดชอบอย่างไรแต่นี่ดูเงียบไปหมดเลยใช่มันเกิดอะไรขึ้นนั่นน่ะสิเอาดูง่ายๆครั้งที่แล้วที่มีการหาลือร่วมกันหลายฝ่ายนะทั้งในแง่ของผู้ว่าชลบุรีด้วยนะ มีตัวแทนของผู้รับเหมาช่วงแล้วก็มีทั้งอัยการมีทั้งน่ะทั้งหมดเลยพวกตำรวจมาหมดนะคือมีตำรวจมีอัยการมีผู้ว่าเมืองชนเป็นประธานใช่มีตัวแทนของไทยออยตัวแทนของผู้รับเหมาช่วงนะแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ไปร่วมประชุมกันแต่ปรากฏว่าไอ้ UJV ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครหลักวันนั้นกลับไม่ปรากฏตัวใช่ไม่มาร่วมประชุมด้วยไม่มาร่วมประชุมด้วยแล้วนี่จะทำอะไรมันไม่ได้เลยจริงๆหรือนั่นน่ะสินี่เสียหายกันบานตะไทยเลยนะงานนี้อย่างน้อยมันต้องเรียกไอ้เจ้าของแหละมาคุยกันหน่อยจะใครก็แล้วแต่ที่มีอำนาจในทางโทรของ UJV จะเป็น Samsung Lotte หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่เบื้องหลังนะต้องมาคุยด้วยนะเฮ้ยตกลงจะเอายังไงนะครับสำหรับนี้ไปอ้างสัญญาอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะตอนนั้นแฟกมาบอกว่าแต่ละโครงการสัญญาแตกต่างกันก็เป็นเคส by เคสไป
จ้งมาแค่นั้นเองส่งแฟกมาส่งแฟกมาส่งแฟกมาให้ท่านผู้ว่าเมืองชนใช่แล้วนะฮะเออหน้าจับมาเบิร์ดกะโหลกซะจริงๆนะครับเอาละฮะก็คงต้องเฝ้าเกาะติดกันอย่างใกล้ชิดนะสำหรับประเด็นนี้ครับ